หน้าตาเหมือนสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นหมาที่เหมือนหมาเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะคะเพราะว่าเขาชอบวิ่งเล่นเป็นหมาที่มีความกระตือรือร้นก็คืออยากเล่นอยากวิ่งอยากทำสิ่งต่างๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยค่ะ ไทยไทยซีรีส์วันนี้นะคะเรียมก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ไทยสุนัขจะพูดได้ทั้งสองคำนะคะสุนัขหมาพูดได้ทั้งสองคำนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดคำที่คนพูดบ่อยๆก็คือหมาสุนัขก,ก็จะเป็นคำที่ใช้พูดแบบเป็นทางการที่ดูสุภาพมากกว่าคำว่าหมานะคะหมาก็จะมีหมาตัวพูด หมาตัวเมียไม่ใช่หมาผู้หญิงหมาผู้ชายนะคะถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยเราเรียกว่าผู้ชายแต่ถ้าเป็นหมาเราจะพูดว่าหมาตัวผู้ถ้าหมาเป็นผู้หญิงก็หมาตัวเมียจะมีหมาตัวผู้และหมาตัวเมียนะคะสุนัขพันธุไทยจำง่ายมากๆเพราะว่ามีแค่สองสายพันธุ์นะคะ และสองสายพันธุ์นี้มีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันแต่รูปร่างภายนอกอาจจะไม่เหมือนกันย้อนกลับไปก่อนที่คนในประเทศไทยนะคะหรือว่าคนจากพื้นที่อื่นๆทั่วโลกจะนิยมเลี้ยงหมาให้เป็นเหมือนเพื่อนให้เป็นเหมือนพี่หรือน้องหรือบางคนก็เลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวเหมือนลูกนะคะเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีลูก อยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็เรียกว่าหมาคือลูกหรือว่าแมวคือลูกนะคะในสมัยก่อนคนไทยจะเลี้ยงหมาเพราะว่าใช้หมาเฝ้าบ้านก็จะเลี้ยงไว้ข้างนอกบ้านจะไม่ให้เข้ามาในบ้านนะคะคนสมัยก่อนให้อยู่นอกบ้านให้ข้าวให้น้ําเอาไว้ป้องกันระวังเวลาใครเข้ามาในบ้านคนเข้ามาในบ้านมีคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเจอเข้ามาในบ้าน หมาพันธุ์ไทยเขาก็จะเห่าเป็นนิสัยที่มีกันทั้งสองสายพันธุ์นะคะอยู่ที่มีมากหรือน้อยก็คือเป็นนิสัยการปกป้องดูแลเจ้าของหรือว่าห่วงเจ้าของนะคะคําว่าห่วงก็คืออันนี้ของฉันอย่างเช่นหูฟังแบบเนี้ยหูฟังของเรียมไม่ให้ไม่ให้คนอื่นใส่เรียมใส่ได้คนเดียวเพราะว่าเรียมห่วงห่วงหูฟังนะคะ หรือว่ามีอะไรที่เราห่วงห่วงเนื้อห่วงตัวไม่ให้ใครมาจับนะคะก็คือเป็นของของฉันฉันไม่ให้ใครห่วงนะคะหรือบางครั้งห่วงของกินก็คืออาหารของฉันอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามาใกล้ฉันจะกินคนเดียวแบบนี้เรียกว่าห่วงนะคะหมาทั้งสองสายพันธุ์นี้เป็นหมาที่ห่วงเจ้าของ เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านปัจจุบันนี้หลายๆคนก็ยังเลี้ยงอยู่นะคะเป็นความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะความชอบส่วนบุคคลก็คือแค่คนคนเดียวชอบถ้าเลียมชอบหมาพันธุ์พุดเดิ้ลเรียมก็จะบอกว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะคือไม่รู้ว่าใครชอบไม่ชอบแต่เรียมชอบ จริงๆแล้วเรียมชอบหมาพันธ์ร็อดไวเลอร์เป็นความชอบส่วนบุคคลน,นะคะเพราะว่ามีแค่เรียมคนเดียวที่เรียมบอกว่าชอบคนอื่นอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้เป็นความชอบส่วนบุคคลหรือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลน,นะคะพูดแค่คนคนเดียวไม่ได้บอกว่าใครชอบไม่ชอบนะคะเวลาที่เราพูดถึงสายพันธุ์นะคะ สัตว์ชนิดต่างๆก็จะมีสายพันธุ์หลายๆสายพันธุ์หรือบางครั้งเราก็จะพูดสั้นๆว่าพันธุ์สายพันธุ์ร็อดไวเลอร์สายพันธุ์ชิสุหรือพูดสั้นๆว่าพันธุ์ร็อดไวเลอร์พันธุ์ชิสุพันธุ์ปักพันธุ์ลาบาร์ดอพันธุ์โกลเด้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะก่อนที่จะใช้เวลาเยอะกว่านี้นะคะ สายพันธุ์แรกที่เรียมคิดว่าเทมากนะคะเทแล้วก็ฉลาดมากนะคะเป็นพันธุ์ไทยหลังอานลักษณะของหมาพันธุ์ไทยหลังอานก็คือเขาจะมีขนสั้นเรียบขนไม่ฟูนะคะขนเรียบแล้วก็หูตั้งหูตั้งหูไม่ตก หมาบางพันเนี่ยจะเป็นหมาหูตกนะคะที่เห็นในรูปก็คือหูตั้งและหน้าเขาจะดูสงสัยอยู่ตลอดเวลาเตรียมคิดว่าเป็นหมาที่อยากรู้อยากเห็นนะคะเอ๊ะอะไรเกิดอะไรขึ้นเป็นหมาขี้สงสัยนะคะขี้สงสัยอยากรู้อยากรู้อยากรู้สงสัยใครทำอะไร และเรียมคิดว่าเขาดูหล่อนะเขาดูหล่อดูเท่มีกล้ามเนื้อเหมือนเขายิมบ่อยๆเพราะว่าสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเรียมพูดชื่อหรือยังชื่อพันธุ์ไทยหลังอานนะคะหลังอานหลังข้างหลังนะคะขนสั้นหูตั้งหางดาบนี่หาง หางดาบเป็นเหมือนดาบที่เราใช้ต่อสู้กันชิง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 หางดาบดูแข็งแรงมากไม่ค่อยชัดทำให้สว่างมากขึ้นตอนนี้เห็นภาพชัดมากขึ้นไม่มืดนะคะเพราะเรียมปรับให้สว่างมากขึ้นเห็นไหมขนาดตัวที่สองยังหน้าตาเหมือนสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะ เป็นหมาที่เหมือนหมาเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะคะเพราะว่าเขาชอบวิ่งเล่นเป็นหมาที่มีความกระตือรือร้นก็คืออยากเล่นอยากวิ่งอยากทำสิ่งต่างๆเวลาคนที่เลี้ยงหมาพันนี้นะคะก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์อยู่ในห้องแคบๆเขาจะรู้สึกอึดอัดนะคะใช้พลังงานได้ไม่เต็มที่จะมีพลังเยอะมากๆนะคะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน แต่เขาจะไม่ค่อยเห่านะคะนอกจากจะมีอะไรผิดปกติจะได้ยินเสียงเห่าฮ้อง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 แบบนี้ไม่ค่อยได้ยินนอกจากจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาคนที่ไม่เคยเห็นเอ้ e, คนนี้ใครแปลกปลกนะคะเขาก็จะเห่าหมาพันธุ์ไทยหลังอานนะคะเป็นหมาที่มีหลากหลายสีดูจากรูปนะคะก็จะเห็นว่าไม่ได้มีแค่ สีดำก็จะมีสีน้าตาลสีเทาสีน้าตาลอ่อนนะคะมีหลายสีมีหลากหลายสีนะคะเป็นสุนัขที่แข็งแรงเป็นสุนัขที่ฉลาดเป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์ไม่เจ้าเล่เจ้าเล่ก็คือโกหกโกหกที่พูด พูดไม่จริงนะคะอันนั้นคือเจ้าเล่แต่สุนัขพันธุ์ไทยพันหลังอ่านจะเป็นพันธุ์ที่ไม่เจ้าเล่นะคะเป็นพันธุ์ที่ซื่อสัตย์คิดยังไงก็แสดงออกแบบนั้นนะคะสงสัยเราก็รู้ทันทีว่าเขาสงสัยแต่สุนัขบางพันธุ์อย่างเช่นสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกที่อยู่ในป่าเวลาที่เราฟังนิทานฟังนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง ฟังนิทานเกี่ยวกับลาพันเซลลาพันเซลไม่มีหมาใช่ไหมฟังนิทานเราก็จะเคยได้ยินว่าสุนัขจิ้งจอกหรือหมาจิ้งจอกนะคะเป็นสายพันธุ์ที่มีความเจ้าเล่ห์ก็คือโกหกได้คิดคิดซับซ้อนแต่สุนัขพันธุ์ไทยจะไม่คิดซับซ้อนนะคะเป็นพันธุ์ที่ซื่อสัตย์ คิดอะไรเราก็จะมองเห็นแล้วก็รู้อ๋อคิดแบบนี้คิดแบบนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่รักเจ้าของมากๆชอบเล่นนิสัยร่าเริงสนุกสนานนะคะวิ่งเล่นชอบเรียนรู้ชอบหาสิ่งใหม่ๆมาเล่นมีพลังเยอะนะคะลักษณะพิเศษของเขาจะมีขนสั้นหูตั้งหางดาบขนข้างหลังนะคะขนข้างหลังจะเป็นแนวยาว เรนคิดว่าหมาพันนี้ดูหล่อดูหล่อเหมือนผู้ชายที่หล่อหลอแล้วก็เหมือนมีผมทรงโมฮอคเพราะว่าขนข้างหลังเขาตั้งขึ้นมาขนข้างหลังตั้งขึ้นมาเหมือนเหมือนทรงผมทรงโมฮอคนะคะนี่นี่นี่ข้างหลังนะคะหลังอานอันนี้ก็คือสุนัข หนึ่สายพันธุ์ของคนไทยนะคะสุนัขพันธุ์ไทยไทยหลังอานและมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะที่เป็นสายพันธุ์ไทยนะคะมีที่ประเทศไทยมากกว่า100ปีผ่านไปแล้วก็คือสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วนะคะจะเป็นสุนัขที่มีขนฟูขนฟู เหมือนเราตอนตื่นตอนเช้านะคะหัวก็จะฟูหัวฟูผมฟูสุนัขพันธุไทยบางแก้วจะเป็นสายพัน์ธุที่ขนฟูไม่เหมือนกับพันธไทยหลังอ่านนะคะพันไทยหลังอ่านจะขนสั้นขนเรียบอันนี้ผมเรียบแต่หมาก็จะพูดว่าเป็นขน หมาไม่มีผมนะคะแต่มีขนขนสั้นเรียบพันบางแก้วขนยาวแต่ไม่ค่อยยาวมากนักนะไม่ได้ยาวแบบยาวมากๆแต่ยาวกว่าพันไทยหลังอ่านลักษณะจะขนฟูเรียมเห็นสุนัขพันไทยบางแก้วเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสามสีก็คือสีน้ำตาลสีขาวและสีดํา บางตัวก็จะมีขนสีขาวสีน้ำตาลบางตัวก็จะมีขนสีขาวสีน้ำตาลสีดำนะคะเป็นสุนัขที่มีหูตั้งหูตั้งปากแหลมขาหน้าจะใหญ่กว่าขาหลังอันนี้คือขาหน้านะคะขาหน้าใหญ่กว่าขาหลังขาหลังจะเล็กมากกว่า หางเป็นพวงถ้าเป็นไทยบางแก้วตัวผู้จะมีแผงคอแผงคอที่ยาวออกมามากกว่าสุนัขบางแก้วตัวเมียตัวเมียจะมีแผงคอน้อยกว่านะคะอ่ะตัวนี้เห็นเป็นตัวผู้นะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียเป็นสุนัขที่มีพลังเยอะนะคะ มีพลังเยอะมากๆชอบวิ่งเล่นในพื้นที่กว้างๆเป็นสุนัขที่ห่วงเจ้าของเวลาที่เจ้าของจูงไปเดินเล่นนะคะอย่าเข้าไปใกล้เจ้าของนะคะอย่าเข้าไปใกล้คนที่เลี้ยงสุนัขเขาจะห่วงเจ้าของเขาจะไม่อยากให้ใครมาใกล้เจ้าของหรือว่ามาใกล้เจ้านายของเขานะคะเขาก็อาจจะกัดได้หรือว่าขู่ขู่แบบ ค่ะขู่แล้วก็กัดหรือว่าเห่าห้อง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 หลายคนจะกลัวสุนัขพันธุ์บางแก้วมากๆนะคะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสุนัขที่หวงของหวงบ้านอย่าเข้ามาในบ้านฉันนะฉันจะกัดเธออย่าเข้ามาใกล้เจ้าของฉันนะฉันจะกัดเธอนะคะ คนที่เลี้ยงหมาสายพันธุ์บางแก้วเนี่ยจะเป็นคนที่อยากจะให้หมาดูแลบ้านดูแลตัวเองนะคะแต่ว่าต้องมีพื้นที่ให้เขาอยู่ในบ้านกว้างๆแล้วก็ปิดไว้ไม่ให้เขาออกไปกัดคนอื่นนะคะและการเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วเนี่ยต้องเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเล็กๆถ้าเกิดจะพาสุนัขพันธุ์นี้ไปตัดขนที่ร้านตัดขนสุนัขเขาเรียกว่าร้านตัด แต่งขนสุนัขนะคะต้องพาสุนัขพันนี้ไปที่ร้านตัดแต่งขนสุนัขตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะเพราะว่าตอนโตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมให้เราจับไม่อยากให้คนแปลกหน้าไปจับตัวเขานะคะเขาจะดุมากแล้วก็ฟันเขาแหลมยาวมากจะมีเขี้ยวนะคะเขี้ยวที่กัดแล้วอ่าน่าจะเจ็บน่าดูนะคะและคนที่เป็นช่างตัด แต่งขนสุนัขเขาก็ไม่อยากรับสุนัขพันธุ์นี้ไปตอนที่โตแล้วเอาไปนะคะเพราะดูน่ากลัวมาเป็นอันตรายคิดว่าจะกัดช่างได้ง่ายๆนะคะก็เลยต้องเอาไปหาช่างตัดแต่งขนสุนัขตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็ให้เขาโตขึ้นและชินกับช่างตัดแต่งขนสุนัขคำว่าชินก็คือเรา อยู่แบบนั้นนานๆเจอนานๆจนเราไม่รู้สึกอะไรแล้วอย่างเช่นเพื่อนของเรียมชอบฉีดน้ำหอมฉีดน้ำหอมเยอะมากและเดินเดินไปที่ไหนกับเรียมก็จะมีคนมองเพราะว่ากลิ่นน้ำหอมฉุนมากกลิ่นที่แบบหอมเกินไปนะคะ มีกลิ่นกลิ่นแรงๆนะคะเราจะเรียกว่ากลิ่นฉุนได้กลิ่นเข้าไปแล้วก็ฉุนฉุนเราไม่ได้บอกว่ากลิ่นหอมหรือไม่หอมหรือว่ากลิ่นเหม็นนะคะแต่เวลาที่เราได้กลิ่นแบบแรงๆนะคะแบบอาจจะหอมแต่ว่ามันมากเกินไปเราก็จะบอกว่ากลิ่นฉุนนะคะ คนอื่นๆอาจจะถามเรียมว่าไม่ปวดหัวหรออยู่ใกล้ๆเพื่อนที่ฉีดน้ําหอมเยอะๆเรียมก็จะบอกว่าอ๋อชินแล้วค่ะคืออยู่ใกล้ๆเพื่อนมานานมากแล้วได้กลิ่นฉุนก็โอเคค่ะชินแล้วแต่คนอื่นๆอาจจะไม่ชินนะคะ หรือคนที่อยู่เวียดนามที่เวียดนามจะได้ยินเสียงแตรรถปิก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 ปปิกกปนักท่องเที่ยวหรือว่าเรียมไปที่เวียดนามเรียมก็จะได้ยินเสียงปิก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 เรียมก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับค่ะแต่คนเวียดนามนอนหลับสบายเพราะว่า อยู่ในที่ที่มีคนบีบแตรลรถมานานมากๆจนชินชินแล้วชินกับเสียงแตรลรถนอนหลับได้โอเคสบายสบายสุนัขพันธ์บางแก้วต้องพาเขาไปเจอช่างตัดแต่งขนตั้งแต่เด็กเพื่อให้เขาชินกับคนคนนั้นนะคะ ช่างตัดแต่งขนจะได้จับตัวแล้วก็ตัดขนให้อาบน้ำให้ได้นะคะและนี่ก็คือสุนัขสองสายพันธุ์ของประเทศไทยนะคะเป็นสายพันธุ์ไทยแท้มีสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานและสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วนะคะลักษณะเหมือนกันคล้ายคลยกันนะคะก็คือมีความซื่อสัตว์รักเจ้าของห่วงของดูแลบ้านได้ดูแลเจ้าของดี หลายคนก็จะคิดว่าเป็นหมาที่ดุก็คือคนอื่นเข้าใกล้ไม่ได้จะเห่าฮ้อง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 จะขู่มีพลังเยอะชอบวิ่งเล่นในพื้นที่กว้างๆและคนที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดห้องเล็กๆก,ก,ก็ไม่ค่อยที่จะเลี้ยงหมาพันธุ์ไทยนะคะเพราะว่าเขาต้องการพื้นที่ในการไปเดินเล่นและเขาก็จะ ไม่เครียดนะคะเวลาที่อยู่ในสนามหญ้ามีพื้นที่บ้านโลง่ลง,ลงๆกว้างๆส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงหมาพันธุ์ไทยก็จะเป็นคนที่มีพื้นที่ในบริเวณบ้านเยอะๆนะคะมีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นชอบออกกำลังกายมีอะไรใหม่ๆให้เขาสนใจนะคะเขาเป็นหมาที่รักอิสระก็คืออย่ามาบังคับอย่าบอกว่าต้องทำอะไร นะคะฉันจะเล่นฉันจะเล่นที่นี่บางครั้งก็เข้ามาแล้วก็เล่นกับเจ้าของแต่ไม่ได้เป็นมิตรเหมือนกับสุนัขพันธุ์โกลเด้นเรียมคิดว่าสุนัขพันธุ์โกลเด้นเป็นมิตรมากเกินไปแต่ว่าพันธุ์ไทยทั้งสองสายพันธุ์นี้จะไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าแต่เป็นสุนัขที่ดีนะคะของเจ้าของเป็นสุนัขที่ดีของเจ้านายตัวเอง ไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยอยากมีเพื่อนอะไรมากนักจะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองซึ่งเลียมก็ชอบนะคะสุนัขพันธ์ไทยจะไม่ค่อยชอบการตำหนิแบบที่รุนแรงเหมือนเวลาที่เขาทำอะไรผิดแล้วเราไปชี้หน้าอันนี้คือหน้าเราเอานิ้วชี้ไปชี้หน้าแล้วก็ด่าแบบไม่ดีด่าแรงๆนะคะสุนัขพันธ์ไทยก็จะไม่ได้รู้สึกกลัวไม่ได้รู้สึกกลัวแบบ อย่าดานะอยาดานะแบบนี้ไม่ใช่นะคะสุนัขพันธุ์ไทยก็อาจจะมีแบบนั้นบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะแสดงออกมาว่าเขาไม่พอใจที่จะมีคนมาบอกเขาว่าแบบนี้ผิดเขาก็จะเหมือนมองหน้าแล้วก็ทำไมทำไมหรอมีอะไรหรออย่าทำแบบนี้อย่าดุแรงๆแบบนี้นะคะ นั่นคือนิสัยของสุนัขพันธไทยแต่ก็มีบ้างที่เขาบางทีเขารู้สึกรู้สึกผิดจริงๆเขารู้สึกผิดจริงๆก็จะโอ๊ยแย่แล้วเราทำผิดก็มีบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะชอบให้พูดดีๆนะคะพูดแบบสวัสดีค่ะจะไปไหนคะพูดจับเสียงเพราะๆนะคะสุนัขพันธไทยก็จะชอบค่ะคิดว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ วันนี้เราได้เรียนรู้จากคำว่าสายพันธุ์ได้รู้จักขนสุนัขขนเรียบหรือว่าขนฟูสุนัขหูตั้งหรือว่าสุนัขหูตกสุนัขหางดาบสุนัขหางพวงและ ลักษณะนิสัยต่างๆของสุนัขพันธุ์ไทยนะคะใครคิดว่าสุนัขพันธุ์ไทยหล่อเท่นะคะสวยนะคะก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มานะคะหรือนักเรียนชอบสุนัขพันธุ์ไหนเพราะอะไรนะคะก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะส่วนตัวนะคะเรียมชอบสุนัขพันธุ์ร็อดไวเลอร์เรียมคิดว่าเป็นสุนัขที่ดูแข็งแรงดีนะคะเรียมคิดว่าเป็นสุนัขที่ดูแข็งแรงและใจดีนะคะ ไม่ได้คิดว่าเขาดุร้ายคิดว่าเขาเป็นสุนัขที่น่ารักขนสีดำมีคิ้วสีน้ำตาลนะคะสำหรับเดียมเดียมคิดว่าน่ารักมากนะคะและไม่เป็นมิตรจนเกินไปแบบหมาโกลเด้นนี้เป็นมิตรมากเกินไปนะคะอันนั้นเรียมไม่ชอบทั้งหมดที่เรียมพูดก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของเรียมนะคะเรียมก็อยากให้ทุกๆคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของแต่ละคนเหมือนกันนะคะ ในคลิปนี้เรียมก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย